เป็นคุณแม่ที่มักจะอดความน่ารักของลูกๆทั้ง3คนให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเลยนะครับสำหรับพี่ชมพู่อรยานะครับที่ล่าสุดก็ออกมาพูดถึงประเด็นดราม่าในเรื่องของการเปิดหรือว่าปิดหน้าลูกดีว่ามันเป็นอยู่ที่ความสบายใจของแต่ละครอบครัวส่วนตัวเนี่ยเคยมีคุยกับคุณน็อตอยู่บ้างตั้งแต่ช่วงก่อนที่สายฟ้ากับพายุเนี่ยจะคลอดออกมาส่วนเรื่องของเพื่อนซีอย่างสาวไอซ์นะครับที่ท้องลูกคนแรกเจ้าตัวก็บอกว่าได้แต่ส่งข้อความไปแสดงความยินดีส่วนคู่มั่นของเพื่อนก็ยังไม่เคยเจอตัวเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยมาตั้งแต่เท่าอายุเขาอะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เจออะไรนะคะยังไม่ได้เจอนางเลยค่ะแต่ว่ามีคอนเฟรสผ่านเทคข้อความเมสเซจอะไรก็มีนางก็เทคมาบ้างแล้วก็อะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นเรื่องคนท้องอะไรนะให้ข้อมูลเรื่องคนท้องอะไรเงี้ยมาตกลงกับเราคือจริงๆอะชมรู้ว่าแม่ใหม่อะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะโอเวอร์เวลมาเนาะไปด้วยข้อมูลแล้วก็คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าสงสัยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะแชร์ให้เท่าที่เราแชร์ได้วันนี้เอาใครมาแนะนำให้เพื่อนยังเลยค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยยังอยากพิสูจน์เองรู้สึกเซอร์ไพรส์ยังไงกับเรื่องที่ไหนอะไรเงี้ยตอนหลังทราบข่าวเซอร์ไพรส์ยังไงหมายถึงยังไงว่าอ๋อแบบแกตั้งใจที่จะแบบตั้งแต่ทุกอย่างมาอย่างมีลูกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็มันก็ด้วยอายุอนามอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบพร้อมแล้วคือเขาก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเนาะพอสอนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็คือถ้าเขาจัดการชีวิตเขาได้เขาตัดสินใจอะไรเงี้ยมันก็เอาเป็นว่าเราก็อยู่ในส่วนของเพื่อนเตรียมรับขวัญเลยไหมนะหลายคนนี้ก็รออยู่คุณผู้ชมในฐานะที่เป็นคุณแม่ช่วงนี้มันจะมีดราม่าเรื่องเปิดหน้าปิดหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับลูกของบ้านนะครับอันนี้คิดว่าแล้วแต่บ้านเลยบ้านใครบ้านมันสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นเลยจ้าอย่างคุณผู้ชมพิมก่อนหน้านี้เคยมีแวมไหมนะว่าแบบว่าอยากปิดจริงๆตั้งแต่ก่อนสายพายุจะเกิดก็คือมีก็คุยกับพ่อเหมือนกันว่าเอ้ยพี่เราเอายังไงเรื่องนี้ดีอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราคิดดูแล้วในสำหรับบ้านเรานะเราไม่พลาดพิงใครนะคะสำหรับของบ้านเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคงจะเป็นไปได้ยากมากที่สมมติว่าชมกันเราตกลงกันกับพ่อเราตกลงกับพี่เลี้ยงในบ้านแล้วเราห้ามคุณยายได้ไหมห้ามคุณย่าได้หรือเปล่าห้ามญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นอะไรเงี้ยเราถามว่าเราต้องบรีฟกันกี่ครั้งอ่ะนึกออกไหมเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันแบบมันตรงนี้เราไม่น่าจะเอาอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ลูกสาวค่ะก็กระอักเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยเข้าที่เข้าทางไหมแต่ละวันมันก็จะมีอะไรของมันละค่ะเพราะว่าคือจริงเกลอ่ะก็ไม่ได้ยากมากเลยแต่ว่าพี่ๆก็ยังต้องการเราแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เข้าโรงเรียนใหญ่อะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้ต้องปรับตัวแบบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยง2มาเลี้ยง1ง่ายขึ้นมั้ยคะคือต้องบอกว่าคือเกลเค้าง่ายกว่าอยู่แล้วด้วยเป็นน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยมั้งก็คือเค้าจะนิ่งกว่าไม่เห็นชมแบบฉลองทุกเดือนเลยใช่เป็นแคมเปญใช่มีแคมเปญนี่เป็นแคมเปญความตั้งใจคือก็เหมือนเค้ามีแบบ8เดือน8 9เดือน9อะไรเงี้ยเราก็มีทุกวันที่30เลยแต่มีสายพี่พายเองเค้ามีความเป็นพี่ขนาดไหนเห็นพี่พาดูช่วยเลี้ยงน้องของน้องพี่สายก็ช่วยพี่พาก็ช่วยค่ะก็เขาก็จะแสดงออกแตกต่างกันอะไรเงี้ยพี่พาคือถ้าแบบมีคนเยอะๆมาลุมน้องอะไรเงี้ยเขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของเขาจะรู้ว่าแบบน้องก็แฮปปี้นิ่งอะไรเงี้ยเขาต้องแบบดูแลนิดนึงแต่พี่สายเขาจะแบบไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าบางทีเขาจะมาบอกแม่บางทีแบบว่าเหมือนมีอย่างเพื่อนเขาอย่างเงี้ยมาที่บ้านแล้วก็มาเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องดินลูกน้องเอกเขาก็อยากมีน้องแล้วก็มาเล่นเล่นกับเกลกับอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มาอุ้มมาอะไรเงี้ยพี่สายเขาก็แบบเหมือนเขาไม่พูดแต่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเขาก็จะเดินมาหาแม่บอกแม่เอาน้องเกลมาเก็บได้ไหมอะไรส่วนงานพี่ชมก็ช่วงนี้ก็เลี้ยงน้องก่อนเนาะยังจะมีคัมแบ็กอะไรไหมครับพี่ชมตุ๊กตา2554โหฉากเดียวจะเรียกว่าคัมแบ็กฉากเดียวจ้าน้องเข้าไปเล่นด้วยไงน่าเล่นเด็กมีเด็ก3คนเลยนะเป็นการเดบิวต์ใช่ค่ะก็เดี๋ยวมีหนังค่ะปลายปีมีหนังค่ะถ่ายไปแล้วยังค่ะ
เดี๋ยวได้คงได้อัปเดตแหละสักพักหนึ่งเขายังไม่รู้เขาให้พูดแค่ไหนขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ